สวัสดีครับเดี๋ยวนี้เรามาทำเมนูผัดเส้นหมี่ใส่ไข่แบบบ้านๆเส้นเหนียวนุ่มอร่อยมากไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับเส้นหมี่ไวๆ1ห่อนะครับ180กรัมนำน้ำมาใส่ให้ท่วมแช่เส้นหมี่ของเราให้นิ่มเลยครับแล้วไปทำขั้นตอนการทอดไข่เลยครับไข่ไก่4ฟองนะครับตีไข่ให้เนียนเข้ากันนะครับแล้วนำไข่ของเรามาเจียวให้สุกเลยครับพอไข่ของเราเริ่มสุกนะครับให้เราสับไข่ของเราให้เป็นชิ้นๆ นะครับเสร็จแล้วก็นำไข่ของเราไปพักไว้ก่อนนะครับแล้วไปทำขั้นตอนการผัดหมี่กันต่อเลยครับตั้งกระทะนะครับใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยตามด้วยกระเทียมไทยหกหยาบ1ช้อนโต๊ะผัดกระเทียมของเราให้แตกกลิ่นหอมเลยครับให้เราใช้ไฟกลางค่อนอ่อนในการผัดนะครับกระเทียมแตกกลิ่นหอมแล้วนะครับให้เราใส่น้ำเปล่าลงไป5ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสอย่างละ1ช้อนโต๊ะครึ่งนะครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียก3ช้อนโต๊ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครึ่งพริกไทยป่น1ช้อนชาซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำซอสของเราเดือดเลยครับน้ำซอสเดือดแล้วนะครับให้เราใส่เส้นหมี่ที่เราแช่น้ำไว้นะครับนำเส้นหมี่ของเราตักขึ้นมาเสด็จน้ำให้แห้งนะครับใส่เส้นหมี่ลงไปแล้วผัดให้เข้ากับน้ำซอสเลยครับผัดเข้ากันดีนะครับตามด้วยไข่เจียวของเรานะครับใส่ลงไปเลยครับแล้วก็ผัดให้เข้ากันนะครับผัดต่อจนเส้นหมี่ของเรามีความแห้งเลยนะครับเส้นหมี่ของเราเริ่มแห้งแล้วนะครับให้เราใส่ต้นหอมหั่นท่อน5ต้นลงไปเลยครับแล้วก็ผัดคลุกเคล้ากันอีกเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนเสร็จแล้วนะครับผัดเส้นหมี่ใส่ไข่สูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้ครับจะทานเล่นหรือทานกับส้มตำก็อร่อยไม่แพ้กันเลยนะครับเส้นหมี่ของเราจะมีความเหนียวนุ่มอร่อยมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้